านมาช้านานเป็นหลักฐานของชนเราคนไทยเรานั้นรู้รักสมัครสมานสามัคคีไทยจึงมีเอกราชมาช้านานหลากหลายวัฒนธรรมสืบสานผ่านมาแล้วหลายร้อยปีและยังมีตลอดไปก็เพราะว่าไทยรักกันไทยรักกันมองตาก็รู้ใจไทยรักกันใครรัก
สวัสดีครับก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Hammer Time ครับวันนี้ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือมัสยิดกุดีขาวนะครับหรือว่าบางหลวงนั่นเองนะครับที่นี่มีเรื่องราวมากมายครับและที่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนใครเลยก็คือมัสยิดแห่งนี้นะครับทรงของมัสยิดการสร้างของมัสยิดถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยจะเป็นรูปของโบสถ์เลยครับโบสถ์ในวัดไทยนั่นเองนะครับที่นี่เองเนี่ยนะครับมีอายุประมาณสัก200กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคของพระยาตักสินเลยนะครับพระเจ้าตักสินนั่นเองนะครับสมัยกรุงธนบุรีเลยนะครับแล้วก็ที่เนี่ยจะเป็นที่เดียวอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าทรงลักษณะของมัสยิดจะเป็นโบสถ์เลยในศาสนาอิสลามเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กำหนดหรอกนะครับว่าวัดจะต้องเป็นทรงไหนแบบไหนต้องมีโดมต้องมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ท้องถิ่นอยู่ที่วัฒนธรรมอันนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันต่อมานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับใครและผมเชื่อว่ามันเป็นที่เดียวในโลกใบนี้นะครับที่มัสยิดเป็นแบบโบสถ์ของวัดแบบนี้นะครับและสำหรับที่นี่เองเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวมากมายที่นี่มีชุมชนในบริเวณนี้ละแวกนี้นะครับที่รอบๆกันเนี่ยมันจะมีทั้งพุทธทั้งคริสต์และอิสลามนะครับแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่ร่วมกันทุกๆครั้งด้วยนะครับทุกๆครั้งที่มีกิจกรรมก็จะร่วมกันเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆชาติทุกศาสนาอยู่แล้วนะครับส่วนที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้มาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของอาหารด้วยเป็นชุมชนอาหารมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่และอยู่ริมน้ำมันมีอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้พี่น้องทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อชาติใดศาสนาใดอยากให้เรียนรู้ครับอะไรที่มันอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่วันนี้ผมก็เลยต้องมาจัดกันตรงนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะบอกว่าอิสลามพุทธคริสต์ทุกศาสนาในประเทศไทยเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงว่าไทยรักกันไทยรักกันมองตาก็รู้ใจไทยรักกันไทยรักกันสื่อสารด้วยหัวใจความรักมหาพห่วงใยเข้ามาอย่างจริงใจอยากเห็นเธอสบายใจแต่ก่อนดูห่างเหินมางเมินดูห่างไกลเธอฉันใช่อื่นใดจะก้าวไปด้วยกันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันสังคมในวันนี้มีแต่หวาดระแวงมีแต่ความเคลือบแคลงไม่ไว้ใจกันฉันมาด้วยความรักมหาเพื่อสร้างสรรค์สายใยสายสัมพันธ์เธอฉันจะยืนยงเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันแต่ก่อนดูห่างเหินมางเมินดูห่างไกลเธอฉันใช่อื่นใดจะก้าวไปด้วยกันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อย
อยร้อยความผูกพันสังคมในวันนี้มีแต่หวาดระแวงมีแต่ความเคลือบแคลงไม่ไว้ใจกันฉันมาด้วยความรักมาหาเพื่อสร้างสรรค์สายใยสายสัมพันธ์เธอฉันจะยืนยงเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันสุดขอบฟ้าทองนภาสดใสร้อยดวงใจปานไฟไปถึงฝ่าเมฆร้ายลมแรงที่เขาสูงสุดเอื้อมถึงแต่เราจะฝ่าข้ามไปสุดขอบฟ้าฟ้าสดใสแสงไฟใสดังทองสาดแสงส่องแสนสุดสวยช่วยนำทางสร้างเสรีสุดขอบฟ้าแห่งนั้นพวกเรามีความฝันแล้วสักวันจะเป็นจริงบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาต้นยางยืนทนงอวดสวดทรงไม่ยอมให้คมต้านทานแรงลมไม่เคยพรันวันเกรงบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาสุริยาสาดแสงมาสวยหนักหน้าเมื่อเพลาเช้าสายลมแผ่วเบายามเช้าช่างสุขสมบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาThank you.
กาะต้นยางอันสูงใหญ่แต่มีพรานไพรใจร้ายคอยจ้องยิงบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสะอาดตาโอ้โอ้พรานไพรเหตุไฉนใจร้ายจริงไม่น่ามายิงบินลาจนสิ้นลมบินลาบินลาเคยบินมาเล่นลมบัดนี้ไม่ชื่นชมเพราะบินลามาจากไกลบินลา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 มาจากไกลสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตามที่นะวันที่เธออ่อนล้าไม่มีแรงจะสู้ต่อวันที่ใจเธอท้อมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแฮมเมอร์ทางครับยังอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่สามารถชมกันได้นะครับทุกๆวันเสาร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่ม22นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางช่อง News One แห่งนี้ครับแล้วก็ในเพจของนิวส์วันก็ได้นะครับแล้วก็ในคุยข่าวแล้วเพลงของแฮมเมอร์ก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมาอย่างที่ทงต้นบอกไว้นะครับก็อาจจะเห็นภาพกันไปบ้างแล้วก็เรื่องของมัสยิดกุฎีขาวที่มันมีความแตกต่างนะครับในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับในสังคมบ้านเราตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งบ้างอะไรบ้างความคิดที่แตกต่างบ้างแต่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เราอยู่ด้วยกันได้นะครับในความที่มีความคิดแตกต่างถ้าคำว่าประชาธิปไตยนั้นหมายถึงว่าเป็นอะไรที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในที่คุณคิดแตกต่างกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยมันดีอยู่แล้วอยากให้ทุกๆคนเนี่ยคิดถึงว่าครับว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็ช่วยกันทำนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ปลายปีแล้วนะครับปลายปี2564กำลังจะเข้าปี2565นะครับแน่นอนครับ2ปีที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตอะไรมากมายและตอนนี้ในเรื่องของโควิดเองก็ยังไม่ได้เจือจางไปมากนักนะครับแต่ว่าทุกคนเริ่มที่จะเข้าใจและอยู่ร่วมกับมันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพกันเยอะๆครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนอากาศเริ่มหนาวแล้วก็พอท้ายๆปีพอเข้าปีใหม่เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่แล้วต่อจากปีใหม่ก็จะเป็นวันเด็กอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิจกรรมแต่ว่าทุกกิจกรรมอยากให้ทุกคนนั้นอยู่ในมาตรการนะครับยังอยู่ในมาตรการที่เราดูแลกันในเรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับอย่าสนุกกันจนเกินไปนะครับส่วนในศิลปินเองเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับกับพี่แดงครับบริษัทสุนทรศรีแห่งวงคาราวานนะครับ1ใน4วงคาราวานเนี่ยพี่แดงเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นมากับพี่หงาในชื่อวงว่าทอเสนและสัญจรนะครับแล้วก็มารวมกับพี่หว่องกับพี่อืดกองทองการธานาซึ่งมาจากบังกลาเทศแบรนด์นะครับสุดแล้วก็มารวมกันเป็นคาราวานตอนนี้คาราวานสูญเสียไปแล้วแล้วก็จากเราไปเสียชีวิตไปแล้ว2ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นณหว่องบงคลหนูทกแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับก็คือพี่แดงวีรศักดิ์สุนทรศรีครับแน่นอนครับคนเราทุกคนเกิดมาวันหนึ่งเราก็ต้องไปนะครับสิ่งที่ทำไว้ก็เนี่ยอย่างหลายๆคนที่จากเราไปจากโลกนี้ไปแต่ว่ายังมีอยู่ก็คือสิ่งที่ทำไว้ในโลกใบนี้นั่นเองนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นสู้ต่อไปนะครับในบรรดาศิลปินเองก็เป็นกำลังใจให้กันครับไม่ว่าสภาวะตอนนี้อาจจะลำบากกันเยอะพอสมควรแต่เราก็จะต้องดิ้นรนแล้วก็สร้างผลงานดีๆให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้ต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับไปชมเพลงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ครับเพราะที่นี่คือ Hammer Time ครับเ
คอยลูกน้อยคอยอยู่บ้านเสร็จจากเลิกงานพ่อจึงรีบไปหาอ่านพบกับตุ๊กกะตาถูกขว้างทิ้งมาอยู่ริมข้างทางเก็บเอามาล้างเก็บเอามาสร้างเก็บเอามาวางข้างกายลูกน้อยความหมายแม้ไม่เลิศลอยตาลูกน้อยยังปล่อยลูกชนยังตุ๊กกะตาขาหักที่นอนจมปลักอยู่ในโคลนตมกลับสร้างสรรค์ความรักและรื่นรมกับคนบางคนในสังคมเดียวกันหลับเถิดลูกน้อยพ่อจะคอยปัดให้เจ้าจากไปไม่มีวันกลับมาหลับฝันกับตุ๊กตาหนึ่งขาไม่นานหรอกนะพ่อจะซื้อให้ใหม ไปในกลับใต้บ้านเราอย่าไปในกลับใต้บ้านเราโอ้ต้นยางยังยืนคงทนมันดังคนปักตายไม่ท้อชีวาโอ้แม่น้ำตาปียังไหลหลากมาเมื่อน้ำตาชาวตายที่ไหลร่วมรินโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเรา
กลองโนราสิ่งนางลุงแววมาข่าวว่าไม่พอจะกินเกรดอย่างปาดปานทำงานอยู่เป็นอาจินแต่ว่าไม่พอกินมีสินอีรุงตุงนางโอ้หนุ่มสาวพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมืองใต้ขาดคนจะคอยดูแลเมืองใต้วันนี้ยังมีแต่พ่อและแม่กลับไปช่วยดูแลปักตายบ้านเราปักใต้บ้านเราโอ้โอปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปในกลับใต้บ้านเราอย่าไปในกลับใต้บ้านเราโอ้โอปักใต้บ้านเราโอ้โอปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปในกลับใต้บ้านเราอย่าไปในกลับใต้บ้านเราครูมากมายมีไหมในวันนี้จะยินดีมุ่งบ้านป่าอาสาสอนร่วมทุกสุขกับเด็กในดงดอนเอื้ออาทรสอนสั่งยังตั้งใจจงไปเถิดเด็กน้อยรอคอยอยู่ต้องการครูนำทางไปทุกคนถิ่นไทยในป่ากว้างยังมืดมนเพียงครูคนเทียนสองทางสว่างอ
จงไปเถิดเด็กน้อยรอคอยอยู่ต้องการครูนำทางไปทุกคนถิ่นไทยในปากกว้างยังมืดมนเพียงครูคนเทียนสองทางสว่างพอครูจบแล้วทำไมไม่ยอมกลับหรือใครจับครูไว้ที่ไหนหนอเด็กเพียงทำหน้าเศร้านั่งเฝ้ารอน้ำตาคลอที่นี่ไม่มีครูน้ำตาคลอที่นี่ไม่มีครูน้ำตาคลอที่นี่ไม่มีครูวันที่เธออ่อนล้าไม่มีแรงจะสู้ต่อวันที่ใจเธอท้อไม่มีแรงจะก้าวไปวันที่เธอผิดหวังหมดกำลังจะเริ่มต้นใหม่เธอคงเหนื่อยและท้อใจแต่ฉันจะอยู่กับเธอจะอีกนานแสนนานจะผ่านไปกี่ปีจะอยู่ตรงนี้จะอยู่กับเธอเสมอไม่ว่าอีกกี่ร้อนกี่หนาวอีกกี่เรื่องราวที่เธอต้องเจอฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรไม่ว่าอีกกี่ฤดูกี่ฝนต้องอดต้องทนกับเรื่องร้ายจะอยู่กับเธอไม่ให้เดียวดายกราบฟ้าสลายฉันจะอยู่กับเธอจะอีกนานแสนนานจะผ่านไปกี่ปีจะอยู่ตรงนี้จะอยู่กับเธอเสมอไม่ว่าอีกกี่ร้อนกี่หนาวอีกกี่เรื่องราวที่เธอต้องเจอฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรไม่ว่าอีกกี่ฤดูกี่ฝนต้องอดต้องทนกับเรื่องร้ายจะอยู่กับเธอไม่ให้เดียวดายกราบฟ้าสลายฉันจะอยู่กับเธอจะอยู่กับเธอไม่ให้เดียวดายกราบฟ้าสลายฉันจะอยู่กับเธอวันที่เธออ่อนล้าไม่มีแรงจะสู้ต่อวันที่ใจเธอท้อก
็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับ Hammer Time นะครับอย่าลืมนะครับเราเจอกันทุกๆวันเสาร์เวลา 4:00 ถึง 5:00 22:00 น. ถึง 23:00 น. ทางช่อง News One แห่งนี้ครับวันนี้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้สบายๆแล้วก็เนี่ยถ้าเรามาดูมุมตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นมัสยิดเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นวัดเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนโบสถ์เหมือนศาลาการประเรียนมีทุกอย่างเป็นทรงไทยเป็นทรงโบราณเลยนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยอย่างที่ผมพยายามย้ำนะครับช่วงนี้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเพราะว่าเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับในส่วนของแฮมเมอร์เองก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับวันที่2นะครับวันที่2มกราคมนะครับรายการไทยรักกันของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดงานเพื่อปีใหม่นะครับปีใหม่แล้วก็สามารถไลฟ์ชมกันให้ชมกันได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของวัดพระบาทน้ำพุลบุรีเพจของแฮมเมอร์แอนด์กอย่ามีเดียและHammer Band Thailand ก็จะเจอกับศิลปินนะครับสามารถชมกันได้ก็จะมี Hammer มี David Inti แล้วก็มีคุณไก่กระมังก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ที่ได้รับความสนใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้นะครับในส่วนของไทยรักกันก็ยังคงมีกิจกรรมในส่วนของศิลปินเองนะครับศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เดินทางเหมือนกันครับช่วงนี้ก็จะมีงานกันบ้างแต่ว่าเริ่มจะสะดุดนะครับเพราะมีไอ้โอมิครอนอะไรเนี่ยครับมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางงานอาจจะถูกยังไม่ได้รับการให้จัดกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องของจำนวนคนที่เข้าไปชมเรื่องของมาตรการต่างๆที่ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตอนนี้ดีที่สุดก็คือดูแลสุขภาพก่อนครับแล้วก็ให้มันผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วให้ทุกคนได้ผ่านพ้นปีใหม่แล้วเก็บเอาทุกอย่างที่ไม่สบายใจพอปีใหม่ก็ขึ้นมาก็ใช้ชีวิตกันใหม่ปรับตัวกันใหม่แล้วก็สู้ชีวิตครับเราขอเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคนนะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องสู้มันต้องเดินได้มันต้องทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นกำลังมากที่สุดเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองแล้วก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างให้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นสบายๆนะครับสบายๆแล้วก็อย่าเครียดไม่ต้องเครียดมากแล้วก็ชมรายการไปแล้วฟังเพลงบรรยากาศที่เราหยิบมาให้ชมกันนะครับแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงาน News Fun ทุกๆคนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำสวัสดีแล้วก็จะต้องบอกว่าขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าไปเลยนะครับว่าผมและทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็ขอผมเองเป็นตัวแทนก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีสมาธิในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ขออย่างเดียวครับก็คือให้ความรักซึ่งกันและกันมากๆนะครับด้วยความรักจากพวกเราครับทีมงาน Hammer Timeช่อง News Fun ครับแล้วพบกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่เคยลืมเลือนคนดีใจพี่นี้ยังเฝ้าห่วงหาไม่เคยลืมแก้มผงปลาปรารถนาจะกลับมาบ้านเราหนังรถจากบ้านไปพันโอ้ค่ำคืนนั้นยังมีโนราน้องเจ้าก็มาส่งพี่ยาไม่นานรอกนาพี่ยาจะกลับคืนไม่เคยลืมเลือนคนดีใจพี่นี้ยังเฝ้าห่วงหาไม่เคยลืมแกงผงปลาปรารถนาจะกลับมาบ้านเราน้ำตาไอ้หนุ่มตกในคิดถึงเมืองใต้พ่อแม่และกานดาเคยขุดแร่กรีดยางและหาปลาเลี้ยวมองบนฟ้านกกายังโบยบินไม่เคยลืมเลือนคนดีใจพี่นี้ยังเฝ้าห่วงหาไม่เคยลืมแกงผงปลาปรารถนาจะกลับมาบ้านเราl
แลเห็นฝนตกพรำพรำปลาน้อยปุดดำเวียนว่ายในทารายามนี้เราต้องกลืนน้ำตาคิดลาเมืองฟ้ากลับยังปัตตานีคิดลาเมืองฟ้ากลับยังปัตตานีไม่เคยลืมเลือนคนดีใจพี่นี้ยังเฝ้าห่วงหาไม่เคยลืมแก้มพุงปลาปรารถนาจะกลับมาบ้านเราไม่เคยลืมเลือนคนดีใจพี่นี้ยังเฝ้าห่วงหาไม่เคยลืมแก้มพุงปลาปรารถนากลับยังปัตตานีปรารถนากลับยังปัตตานีบุษบาแม่ขี่รถมาขายถ่านผิวตัวดำกร้านต้องกรำทั้งแดดและลมอยากจะเดินเคียงคู่เชยชมซ่อนท้ายกลางถนนมาช่วยน้องร้องขายถ่านบุษบาแม่ขี่รถมาอาดอาดมองแลสองฝาใครจะซื้อบ้างไหมว่าไงจ้าคุณคุณจะซื้อเท่าใดเท่าไรก็ได้กระบุงหรือสองกระบุงเขามีแต่บุษบาริมทางแต่พี่ยกให้นางเป็นบุษบาขายทานพี่ขอสรรเสริญยกย่อนวดนางถึงน้องขายทานแต่น้องก็ทำงานดีแม่บุษบาแม่ขี่รถมาโยกเยกให้น้องเป็นนางเอกน้องงามทั่วเขตธานีแต่งกายชุดดำไม่ต้องแต้มแต่งเสริมสียอดสตรีคนดีของคนจนจนสบาแม่ขี่รถมาขายถ่านผิวตัวดำกร้านต้องกรำทั้งแหลกและลมอยากจะเดินเคียงผู้เชยชมซ่อนท้ายกลางถนนมาช่วยน้องร้องขายถ่านบุษบาแม่ขี่รถมาอาดอาดมองแลสองฝาใครจะซื้อบ้างไหมว่าไงจ้าคุณคุณจะซื้อเท่าใดเท่าไรก็ได้กระบุงหรือสองกระบุงเขามีแต่บุษบาริมทานแต่พี่ยกให้นางเป็นบุษบาขายทานพี่ขอสรรเสริญยกยอดหัวนางถึงน้องขายทานแต่น้องก็ทำงานดีแม่บุษบาไม่ขี่รถมาโยกเยกให้น้องเป็นนางเอกน้องงามทั่วเขตธานีกายชุดดำไม่ต้องแต้มแต่งเสริมสียอดสตรีคนดีของคนจนจนรอนสิครับผมไม่รู้ว่าหาคีย์ก่อนหาคีย์ก่อนดิหาคีย์ก่อนต้องวางจำสำเนียงเพลงไม่ได้สักเอาครับตอนนี้เอาจริงเลยครับจากใจลุ่มตานีครับ
ันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลิบบาตาก่ออากาศจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้ร่มมอกกีตอเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมอกกีตอแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ